นิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ระเบิดความมัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021 Spirit to Push the Limits สนามที่1และ2พร้อมการแข่งขัน Toyota Executive Charity Race 2021ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงบริษัท Toyota Motors ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยผู้แทนจำหน่าย Toyota ร่วมเปิดการแข่งขันโดย Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Spirit to Push the Limits หรือความกล้าที่จะข้ามขีดจำกัดไปกับสมรรถนะการขับขี่ของรถยนต์ Toyota กับรายการการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race ทั้ง4รุ่นโดยแบ่งออกเป็น Vios One Make Race Vios One Make Race Lady Cup Hilux Revo One Make Race Corolla Altis GR Sport One Make Raceสำหรับในรุ่น Vios One Make Race Lady Cup สนามที่1และ2เป็นการเริ่มต้นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยสีสันจากนักแข่งหญิงสาวทั้ง11คนโดยมีนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างมารีเบอร์เนอร์ Toyota Racing Star Team เข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยในรถยนต์สีเขียวสะดุดตาหมายเลข192ซึ่งต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือไม่เบาเลยทีเดียวนะครับมามันส์กันต่อในรุ่น Vios One Make Race สนาม1และ2กันครับซึ่งไฮไลท์ในรุ่นนี้ก็มีปังปอนอัครวุฒิมังคลสุด Toyota Racing Star Team ลงแข่งขันโดยใช้รถหมายเลข10สีแดงโดดเด่นเลยทีเดียวซึ่งเห็นกันตั้งแต่ออกตัวเลยนะครับนักแข่งทั้งหมดในรุ่นนี้มีกันทั้งหมด16คันครับเรียกว่าแข่งกันแบบดุเด็ดเผ็ดมันรับประกันความสนุกได้เลยทีเดียวซึ่งแชมป์สนามนี้ต้องไปดูผลการแข่งขันกันนะครับว่าใครจะได้ไปเรียกว่าเปิดหัวนำไปก่อนส่วนปังปอนอัครวุฒิจากดารานักแสดงมาแข่งรถและฟังความรู้สึกของนักแสดงสาวมารีเบอร์เนอร์กันครับก็จริงๆก็ห่างหายไปนานเหมือนกันนะคะเพราะว่าเว้นช่วงไปนานมากแต่ว่าก็กลับมาก็ดีใจที่ได้กลับมาแข่งแล้วนะคะก็สนามก็เหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมค่ะส่วนผมก็ครั้งแรกฮะส่วนหลังจากโควิดนี่ก็ทำให้ได้ซ้อมน้อยลงบวกกับแบบทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆวันนี้เป็นรอบแรกเลยจริงๆก็รู้ว่าตอนที่แข่งคือทำเต็มที่เลยก็โอเคค่ะแฮปปี้ค่ะส่วนตัวก็พอใจครับผมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็สนามแรกเลยซึ่งตอนควอลิฟายได้ที่11แต่ว่าอันนี้จบก็น่าจะได้ดีกว่าเดิมมาชมบรรยากาศการแข่งขันในรุ่นต่อไปครับใหญ่ขึ้นมาอีกสำหรับรุ่น Corolla Altis GR Sport One Make Race ซึ่งใช้เครื่องยนต์ Dual VVT-i 1800cc และโครงสร้างตัวถัง TNGA โดยผลการแข่งขัน Toyota Corolla Altis GR Sport One Make Race สนามที่1และ2นี่ต้องบอกว่าคนที่ยืนโพเดียมนี่ไม่พลิกล็อกครับแล้วก็น่ายินดีนะครับต้องแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้ผลการแข่งขันที่ดีในสนามนี้ทั้งหมดด้วยครับมาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่า
ถรุ่นนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับกับ Hilux Levo One Make Race ครับการแข่งขันรถกระบะทางเรียบมาพิสูจน์ความแรงของรถกระบะสายพันแกร่งกับช่วงล่างที่หนึบและสมรรถนะที่แรงสุดขีดโดยตำแหน่งแชมป์นี่ต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยนะครับแล้วบรรดาคนที่ขึ้นไปยืนโพเดียมนี่ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาก็ไว้ติดตามกันต่อในสนามหน้าครับว่าผลจะมีการพลิกผันยังไงบ้างหรือเปล่าแต่ว่าสนามนี้ไปดูโฉมหน้าของผู้ชนะกันครับมาถึงการแข่งขันรุ่นสุดท้ายรุ่นพิเศษที่ทุกคนรอคอยครับ Toyota Executive Charity Race 2021ครับรายการพิเศษที่คณะผู้บริหาร Toyota และตัวแทนชมรมผู้จำหน่ายรถยนต์ Toyota เข้าร่วมทำการแข่งขันซึ่งเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันจำนวน 200,000 บาทจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยมีดนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้าง International Circuit และนายแพทย์ภูวดลกิตติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้สนับสนุนและเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่ทุกคนปราบปื้มเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่า Toyota นั้นต้องการมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมครับはい、エグゼクティブレースは、まあ、タイの、まあ、魂であるピックアップドラッグを使ってまあ、車をもっと自分自身が知って自分たち自身が知って、まあ、良い車作りお客様の意見をちゃんと反映できる車作りをしていくというのが目的でやっております。こういうとても素晴らしいサーキットで走ることができまして、まあ、タイでは当然初めてですけども、とても楽しい、経験をすることができました。残念ながら練習不足でなかなかいい成績を上げられませんでしたけども、多分来年戻ってきた時には、もっと、いい成績を上げたいと思いますし、まあ、車自身はハイラックスレボの良さを改めて理解するということができたと思います。具体的には、アクセレーションの良さ、それからブレーキフィールドの良さ、まあ、そういったことが本当に、自分自身も自らこういうところを使って感じることができるというふうに思います。เป็นอย่างไรกันบ้างครับ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021ต้องบอกว่าชักอยากจะดูกันต่อแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปติดตามชมกันต่อครับว่าสนามต่อไปใครจะทำผลงานได้ดีใครจะขึ้นได้ยืนโพเดียมบ้างนะครับและความมันเต็มรูปแบบนี้สนามที่3ไปเจอกันได้ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่13และ14พฤศจิกายน2564ครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เชียร์เราสองคนอยู่นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมรับรองทำเต็มที่แน่นอนครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ